ผมก็ยังยืนยันในจุดเดิมของผมว่าเราโอบรับทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงทั้งคนที่คิดต่างเราต้องการให้คนทุกคนมาร่วมมือกันทำความเข้าใจกันในปัญหาเพราะว่าประเทศไทยติดลมกับความคิดต่างกับการเห็นต่างเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องหาจุดลงตรงกลางให้ได้เพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นตัวแทนของนักการเมืองที่จะมาทำให้คนไทยทุกคนได้หันหน้ามาคุยกันได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศและที่สำคัญคือผมเองก็เป็นเสียงหนึ่งที่อยากจะมาส่งเสียงแม้ว่าเสียงนี้มันอาจจะเป็นเสียงที่เบาในวันนี้แล้วผมคิดว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยมันทำได้เพียงส่งเสียงแต่ว่าการลงมาเป็นนักการเมืองมันไม่ใช่แค่ส่งเสียงมันยังสามารถกระทำได้ทั้งการตรวจสอบทั้งการชี้แจงทั้งการช่วยเหลือตกลงบทบาท สส ในมุมมองของคุณเบสคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วสสเนี่ยก็ต้องดูพื้นที่ด้วยแล้วก็ผลักดันนโยบายของพรรคแล้วก็จริงๆงานสสทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคืองานนิติบัญญัติในการบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายแต่ว่าสสนั้นก็คือตัวแทนของชุมชนในท้องถิ่นที่เลือกเราขึ้นมาทำงานนิติบัญญัติแต่การดูแลปัญหาปากท้องพี่น้องในท้องถิ่นก็ต้องไม่ขาดหายแต่ว่าตัวสสเองไม่ใช่เป็นคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องไปคอยเปลี่ยนหลอดไฟหลายไฟดับถนนแต่เป็นคนที่จะต้องเข้าไปดูแลแต่ไม่ใช่เป็นผู้ลงมือทำนั่นแต่หากในนั่นคือนโยบายของพรรคเราที่ต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ช่องทางในการแก้ปัญหาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสสในพื้นที่มีคนเดียวอย่างเขตหลักสี่เนี่ยมีประชากรประมาณเกือบ 200,000 คนถ้ามีคนมีปัญหาวันละพันคนโทรหาสสทุกคนถามว่าสสจะทำงานได้ไหมไม่มีทางทำงานได้แน่นอนต่อให้มีทีมงานใหญ่ขนาดไหนก็ตามสิ่งที่เราต้องการจะทำและสื่อสารก็คือประชาชนสามารถติดต่อสสได้และประชาชนก็ต้องรู้ช่องทางในการที่จะแก้ปัญหาว่าช่องทางไหนมีทั้งกทม.ทั้งประธานชุมชนหรือแม้แต่ในช่องทางยื่นกรรมาธิการต่างๆซึ่งตัวสสเองเนี่ยจะเป็นผู้ประสานงานเราไม่ได้ทิ้งเราไม่ได้ทอดทิ้งหรือเราจะไม่ได้สนใจแต่เราต้องการสร้างการตื่นรู้ว่าจริงๆแล้วชาวบ้านสามารถมีหลายช่องทางในการที่จะแก้ปัญหาโดยให้ตัวสสเนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานแล้วก็รับทราบข้อมูลในการแก้ปัญหาสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคือสสไม่สามารถที่จะทำงานด้วยตัวคนเดียวรับเรื่องทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวและแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวเราต้องการให้ชาวบ้านได้รับรู้ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าตัวสสเองนั้นสามารถที่จะมีทีมงานแล้วก็มีช่องทางอื่นๆถ้าชาวบ้านเกิดปัญหาไม่ใช่พุ่งตรงมาที่สสอย่างเดียวครับแม้ตอนนี้เราจะเป็นฝ่ายค้านแต่เราจะเป็นฝ่ายค้านที่จะเข้าไปตรวจสอบการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของรัฐบาลเพราะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแค่1ปีเองเราจะเข้าไปทำอะไรได้แต่ใน1ปีนี้ยังมีงบประมาณอีก 3.185 ล้านบาทถึงหรือเปล่า1ปีถึงหรือเปล่าใช่แต่ถ้าอย่างน้อยเนี่ยยังไงรัฐบาลก็คงจะต้องอยู่เพื่อผ่านงบประมาณให้ได้ในงบประมาณนี้ 3.185 ล้านล้านบาทเนี่ยถ้าได้ส.ส.ฝ่ายค้านเพิ่มไปอีก1คนนั่นคือเราสามารถตรวจสอบเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลจะใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ตกถึงมือแก่ประชาชนทั้งประเทศ